คุณพ่อของศรีสะเกษนะคะนครหลวงโปรโมชั่นแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ฟลายเวทเตรียมหนูนาแล้วก็ไข่มดแดงเอาไว้เป็นอาหารเช้ามื้อแรกค่ะหลังจากที่ลูกชายนะคะเดินทางกลับมาถึงบ้านที่ศรีสะเกษเมื่อวานนี้ค่ะที่บ้านม่วงตำบลแต้อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะคะซึ่งเป็นบ้านเกิดของศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ฟลายเวทสภามวยโลกบรรยากาศเช้าวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักค่ะมีประชาชนชาวศรีสะเกษนะคะเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับแชมป์โลกเป็นจำนวนมากทุกคนนะคะจะพากันมาแสดงความชื่นชมที่ลูกหลานได้สร้างชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกขณะที่นายเจียมศักดิ์วังเอกคุณพ่อของแชมป์โลกเปิดเผยว่าเจ้าแหลมนะคะเป็นเด็กว่านอนสอนง่ายรู้จักรับผิดชอบตัวเองมาตั้งแต่เด็กชอบออกหาอาหารตามท้องนามาให้ญาติพี่น้องได้กินกันวันนี้นะคะตนจึงได้เตรียมหนูนาย่างยำไข่มดแดงแล้วก็คั่วแม่เป้งมดแดงให้ลูกชายแชมป์โลกได้กินเป็นอาหารมื้อแรกหลังจากที่เดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดค่ะทางด้านของศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นนะคะบอกว่าอาหารวันนี้เป็นอาหารมื้อที่อร่อยที่สุดในชีวิตเนื่องจากตนนะคะได้นำเอาเข็มขัดแชมป์โลกมาให้พ่อกับแม่รวมถึงญาติพี่น้องและประชาชนชาวศรีสะเกษได้ชื่นชมอีกทั้งยังได้กินอาหารโปรดที่ตนชื่นชอบมากสำหรับการจัดพิธีแห่ขบวนแชมป์โลกวันนี้นะคะจะเริ่มตั้งแต่เวลา 10:30 นโดยนายสุรชาติแก้วศิลาค่ะนายอำเภออุทุมพรพิสัยจะนำศรีสะเกษขึ้นขบวนรถพร้อมทั้งขบวนแห่ชาวอุทุมพรพิสัยที่แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองนะคะมากกว่า 2,000 คนแล้วก็แห่ไปรอบเมืองของอุทุมพรพิสัยจากนั้นนะคะจะแห่ไปที่บ้านม่วงค่ะซึ่งเป็นบ้านเกิดก่อนที่เวลา 11:00 นจะมีพิธีบายสีสู่ขวัญให้กับศรีสะเกษด้วยค่ะ